สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับนายโอป้ากลับมาแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำภารกิจใน GTA 5นะครับภารกิจชื่อว่า Save My Family นะครับเป็นภารกิจหนึ่งเลยนะครับที่ผมชอบมากๆตอนนี้ครับเรากำลังนั่งรถลิโม่ครับลิมูซีนนั่นเองนะครับนั่นไปไหนไม่รู้นะครับเหมือนจะไปเปิดงานหนังหรืองานเปิดตัวอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือเรานั่งมากับลูกนะครับไอ้ที่ตะโกนเย้ยๆป้าๆบอๆเนี่ยครับคือพ่อมันก็คือตัวพระเอกเรานะครับเป็นโปรดิวเซอร์หนังนะครับอันนี้ก็แบบดีใจครับพ่อดังแล้วครับคือจะไม่ทำงานครับใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็เมาครับเออมุมมองนี้ดีนะมันเป็นแบบมุมมองเหมือนซีนิเมติกให้เห็นเมืองรอบๆนะไม่ใช่มุมมองเราขับรถไงเราเป็นคนนั่งรถไงดูเมืองใน GTA 5ครับสีสันมันดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยนะฮะ VIP อะซิมมี่ Entitled ENT Title Cuz I am Jimmyพ่อก็บอกจิมมี่ครับลงมาจากซันรูฟได้แล้วนะครับนี่ Let's take a drink นี่ครับดื่มแชมเปญดีกว่าชิลๆนะพ่อโทรศัพท์เข้ามานะครับเกี่ยวกับมอลลี่นะครับขอโทษนะครับฉันไม่ได้ทำอะไรนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับLook, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Namaste, ครับ ถึงแล้วนะครับนี่ภายในรถลิมูซีนนะครับสวยงามทีเดียว Go to the red carpet นะครับไปเดินพรมแดงครับถึงแล้วนะครับงานเปิดตัวหนังนะครับหนังชื่อ Meltdown ดูใบติดผนังนะครับดูโปสเตอร์แล้วโอ้ยดิวครับมีสาวๆครับนี่นักข่าวครับไอ้นี่ฮามากครับถ้าใครเคยเล่น GTA ครับมันจะเป็นปาปาลัสซี่ครับเป็นข่าวทำข่าวตรงตลกตลอดนี่ครับพระเอกของเราครับไมเคิลครับนี่เหมือนเป็นผู้กำกับนะครับพรีเมียร์ก็คืองานเปิดตัวนั่นเองนะครับถ่ายรูปให้สนุกนะครับทุกคนขอโทษนะครับผมรบกวนได้ไหมครับผมสงสัยว่าโอ้ได้เลยอะไรเหรอไอ้หนูมีงานให้ไอ้หนูพอดีเลย Closet นี้ตู้เสื้อผ้าเหมือนว่ามีงานให้ทำนะครับมันเหมือนเป็นมุกฝรั่งนะครับเข้าตู้ไปเลยอะไรอย่างนี้นี่เป็นดาราในหนังนะครับช่วงนี้อ่านหน้าเบื่อนิดนึงนะครับมันเป็นมุกฝรั่งอะเยอะแยะเลยช่วงนี้นะครับยังไม่มีแอคชั่นอะไรนะครับแต่เดี๋ยวดูหลังจากนี้ครับแอคชั่นแบบโอ้โหโคตรอะอันนี้หาภรรยาแล้วภรรยาไปไหนนะครับไอ้นี่ครับมาแล้วครับเดวินนะครับยินดีด้วยนะครับไมกี้เป็นชื่อเล่นของไมเคิลนั่นเองถ่ายรูปกันหน่อยครับภรรยาแกอยู่บ้านน่าจะติดอยู่ที่บ้านไอ้นี่นะครับ
มันรวยมากครับแล้วเหมือนเรามีปัญหากันนะครับตอนทำหนังนะครับเอาขึ้นประตูผิดฝั่งไงกูนี่ครับ save your family ครับก็คือว่าไอ้คนตะเกียครับมันมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กับเรานะครับแล้วมันก็คิดว่าส่งคนไปทำร้ายเมียของพระเอกเรานะครับนี่ครับอธิบายอยู่เหมือนว่าเนี่ยครับพระเอกไปฆ่าทนายเป็นเรื่องเป็นราวครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจนะครับนี่ครับมันเป็นอุบัติเหตุครับไม่มีทางทำอะไรให้ครอบครัวเกิดอันตรายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไมกี้ของเราเนี่ยเป็นคนที่ซุกซนพอสมควรนะครับบอกว่าไอ้คนตะเกียบมันไม่ใช่แก๊งสเตอร์อะไรครับแต่มันเป็นคนที่โคตรรวยครับอาจจะส่งคนมาฆ่าเมียมันได้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับนั่นรถอะไรนะพ่อโอ้โหเป็นรถจี๊ปเลยนะครับระวังนะพ่อ Careful Dad นะครับถึงแล้วครับหน้าบ้านพ่อกลับมาแล้วไอ้เลวโอ้โหนี่กำลังข่มขืนเลยครับบ้านกูโดนโจรบุกบ้านนะครับเทรซี่ลูกสาวครับชิบหายแล้วผมยิงลูกตายอ่ะตอนแรกนึกว่าโจรนะตกใจเอาใหม่ไหมรีทรายนะครับนั่นนะครับมีโจรต้องยิงแม่นๆแล้ววันช็อตเฮียแม่งหลบอยู่ข้างนี่แหละเออมีเมียกับลูกสาวครับบุกถึงบ้านอย่างนี้เลยครับหยามไมเคิลเราจนเกินไปแล้วขอให้ปลอดภัยนะเจ้าที่รักเคลียร์เดอะบิลดิ้งครับก็คือฆ่าแม่งให้หมดนะครับพวกโจรพวกนี้เหี้ยจริงๆเคลียร์เดอะเฮาส์ออฟมารีเวเดอร์นะครับก็คือว่าให้เราเคลียร์บ้านเรานะครับโอ้ยโอ้โหแม่งโดนระเบิดเข้ามาเลยเอาใหม่อันนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับมีนี่บันได1ตัวนะครับเดินลงบันไดไปแฟลกเอาท์นะครับตะกี้ไม่ได้ยินนะครับระเบิดมาเมียบอกว่าออกมาได้ไหมเหยียบครึ่งนะครับเหยียบครึ่งตอนนี้กำลังเคลียร์บ้านนะครับถล่มบ้านตัวเองอยู่just keep calm นะครับใจเย็นๆนะครับโอ้ยโอ้ยลูกสาวตะโกนนะครับพ่อโอเคไหมโอ้ยเยอะแล้วเลยครับนี่ห้องครัวหนักครับงานนี้บอกได้เลยไม่เป็นไรครับเรารวยอยู่แล้วนะครับบ้านสร้างใหม่ก็ได้นะครับแต่ยามครอบครัวนี่เป็นอะไรที่ยอมไม่ได้ครับโยนระเบิดไปเลยครับโต๊ะซื้อใหม่ครับเพิ่มนี่บริเวณหลังบ้านนะครับจะมีสระว่ายน้ำฝนตกด้วยโอ้โหบรรยากาศมันได้อ่ะนี่เหมือนผมอยู่แบบในหนังแอคชั่นดีๆเรื่องนึงเลยนะแบบเหมือนดูหนังฮอลลีวูดอยู่อะฟ้าผ่าด้วยดูดินี่ครับเอาลูกน้อยหนาไปกินครับตายป่าววะใส่ต้องออกไปบูอะตายละเออโหด้วยฟ้าผ่าพอดีกับตอนที่ผมยิงแหละโหชี้แม่งจัดองค์ประกอบฉากดีนะแบบเออเป็นฉากที่แบบว่าต้องช่วยครอบครัวนะครับแล้วก็เซฟแฟมิลี่อ่ะเป็นแฟมิลี่แมนนะพูดง่ายๆถึงเป็นอาชญากรนะครับเราเป็นอาชญากรที่เลวมากนะครับแต่ยังไงเราก็รักครอบครัวเราครับครอบครัวใครๆก็รักนะครับโอ้โหแม่งอย่างกับเจมส์บอนด์นะครับ
โอ้หน้าบ้านกูนึกว่า World War 2นะครับโอ้แม่งเยอะมากอ่ะนี่มึงเอาไปสร้างหนังเหรอโอ้โหฉากนี้แบบแม่งใช่อ่ะนึกออกว่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเจมบอนด์มีลูกเมียแล้วอ่ะแล้วลูกเมียโดนทำร้ายอ่ะมีจุดแดงอีกตัวหนึ่งนะครับเช็คตายยังวะซ้ำครับต้องซ้ำครับหน้าบ้านเหลืออีกตัว Go to your family นะครับไปหาครอบครัวคุณก็ไปเช็คดูครับเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ตายไอ้สัตว์เอ้ยเกือบไปแล้วมึงเอกตะกี้ครับเข้ามามึงมีอะไรจะพูดไหมครับยิงซ้ำแม่งอุ้ยโอ้โหแม่งมีอีกตัวครับโอ้โหเหมือนฉากในหนังเพียบเลยครับอ๋ออันนี้ลูกชายแน่นอนครับลูกชายของพระเอกเราครับปิดไฟครับรู้สึกที่ตีนั่นคือจะบ้องดูดยาน่ะเฮ้ยนี่มันท่าในเพย์เดย์2นี่หว่าโคตรฮาเลยครับไอ้นี่มันชอบเล่นเกมมากนะครับลูกมันเป็นไงล่ะป้าผมฆ่ามันอย่างโหดเลยใช่ป่ะล่ะเมื่อกี้มันท่าเพย์เดย์ชัดๆนะครับโอเคครับจบไปได้ด้วยดีนะครับกับมิชชั่นนี้นะครับเมลดาวน์นะครับสนุกทีเดียวนะครับตอนหน้าจะเป็นตอนไหนติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับ